ใครจะไปคิดล่ะครับว่าจากมีมขำๆในอินเทอร์เน็ตจะกลับกลายมาเป็นสุด,ดยอดแผนการเล่นสวนกับนะครับและก็กลายมาเป็นแผนหลักประจําทีมหลักของผมเอาไว้ลงแรงอีกด้วยนะฮะส่วนวิธีการเล่นหนักเตะแล้วก็แผนการเล่นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเจนนันเกมมิ่งรัตเตอร์เกมบอลมายถูกก่าเติมเองเยอะที่สาคัญปลอดภัยเติมไวอินฟรระดับประเทศต่างใช้บริการนอกจากนี้ยังมี i อพร้อมเล่นและเกมอื่นอีนอกมากมายติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k เจนนันเกมมิ่งหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ลิงก์ใต้คลิป ก่อนที่จะดูวิธีการเล่นในแผนนี้นะครับผมขอพูดถึงนักเตะที่ผมเลือกมาใช้งานก่อนนะครับทุกคนไม่ต้องเลือกตามผมปเป๊ะก็ได้นะครับไปปรับให้มันเข้ากับตัวเองแล้วก็ตามความถนัดได้เลยนะอย่างพูดสาวตัวนะครับผมเลือกเป็นเทสตเกนเพราะว่าอยู่ในสายเกมลุกจะได้ช่วยออกมาตัดเกมเข้าสกัดนะครับบางจังหวะเนี่ยก็โดนฝั่งตรงข้ามแทงทะลุมาตรงนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะครับส่วนกองหลังนะครับผมจะเลือกเป็นสไตล์เล่นบิลล์อัพนะฮะก็เป็นสไตล์เล่นพื้นฐานนะครับคอยยืนปักหลักอยู่ตรงนี้นะหรือแม้กระทั่ง ผมก็อาจจะหยิบมาใช้งานนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเล่นฝั่งขวาได้ค่อนข้างดีอีกด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางผมเลือกเป็นเด e อ e เดสต์รอยเอร์น่คนนะฮะคอยเข้าหนักตักเกมนั่นเองนะครับยืนประจําบักหลักเนี่ยตรงกลางเลยนะครับเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่ผมเลือกกุนเดียก,กับตัวซาเลีบาเพราะว่าทั้งสองคนมีความเร็วค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าตัวริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของผมเนี่ยผมเลือกเป็นสไตล์เล่นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์จะได้ช่วยเติมเกมลุกนะฮะขึ้นไปนะครับสูงสูงถึงในช่วงแบบกบกออเขียโทษหรืว่า โซนปีกซ้ายซเดอร์ส,น,ส,น,สนะครับเพราะว่าเรามีตัวเรียมเส้นเนี่ยข้างละหนึ่งคนนะพอมันเติมขึ้นไปปุ๊บถ้าเรามีกองหลังนะฮะที่วิ่งเร็วหน่อยนะครับยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวานเนี่ยอย่างละคนมันจะช่วยตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะถ้าสมมติดวนฝั่งตรงข้ามส่วนกับเร็วนะฮะส่วนกองกลางนะครับทั้ง3คนเนี่ยผมเลือกเป็นแองเกอร์แมนคนหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นตัวโรดี้นะจะคอยยืนปักหลักนะฮะอยู่ในช่วงของกลางรับนะครับ โซ,โซนต่างสนามนั่นเองโซนอีกสคนเนี่ยเราจะปรับไปเป็น Box to Box or c h e s t อเชสเตอคอยออกบอลอันนี้เลือกตามความถนัดได้เลยนะครับซึ่งผมเลือกเป็นตัวนี่ฮะตัวเป็ตัคาร์ลอดเพราะว่าเขามีความเร็วค่อนข้างเยอะเดิมทีเนี่ยเล่นเป็นตัวแบ็กซ้ายอยู่แล้วนั่นเองนะครับ แล้วก็บางทีอาจจะมีการสลับนะฮะไปเล่นเป็นบ็อกทูบ็อกคนอื่นบ้างนะส่วน2องกองหน้านะครับผมไม่ได้เลือกที่ความคมเลยผมเลือกที่ความเร็วเป็นหลักนะครับทั้งตัวซาดิโอมาเน่แล้วก็วินิสุจูเนียนะฮะเพราะว่าเราอยากมีตัวรับค่อนข้างเยอะอาศัยนะครับแย่งบอลกลับมาครองได้กอดแทงทะลุเติมขึ้นไปแบบนั้นเลยนะครับ เน้นหลักๆแค่นี้เลยนะส่วนตัวสำรองที่ผมเลือกมาใช้งานนะครับก็ <c oughs> จะมีทั้งตัว Er อร์ลิงแฮนด์นะครับเพราะว่าเป็นกองหน้าที่มีส่วนสูงค่อนข้างดีมีความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับเผือบ <c oughs> ว่าบางจังหวะเนี่ยใช้เป็นตัวพักบอลแล้วก็แทงทะลุนะครับให้อีกคนหนึ่งที่มีความเร็วเนี่ยคอยวิ่งเข้าไปหลุดเข้าไปยิงประตูนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกอีก2คนนะฮะที่มีความเร็วนะครับที่สามารถเล่นตำแหน่งพวก s s หรือว่าตำแหน่งกองหน้าได้นะครับ ส่วนกองกลางเนี่ยผมจะเลือกมาทั้งหมดถึง4คนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดีแคนไลท์ ight, อยู่ในสเตนเดอร์เดสตอยเจอร์ตัวเข้าหนาต่เกมนะฮะเนี่ยเลือกบล็อกทูบล็อกมาคนนึงนะครับเนี่ยเลือกมาอีกหนึ่งคนนะครับเผื่อเอาไว้สลับบางทีตำแหน่งกองกลางของเราที่เหนื่อยไปแล้วนะครับหลังๆเนี่ยผมจะเลือกเป็นแองเคอร์แมนหรือไม่ก็เป็นตัวขานาดตัดเกมนะครับมีบล็อกทูบล็อกที่ช่วยทั้งเกมรุกเกมรับแค่คนเดียวนะฮะส่วนกองหลังนะครับผมก็จะเลือกเดสต์รอยเจอร์มาอีกหนึ่งคนที่มี ที่ตัวเกมแจกฟรีไปเมื่อภาที่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีคอสตารกูต้านะครับกับตัวนี้เลยฮะวิดิโอนะครับที่มีความเร็วหน่อยพอเล่นแบ็กซ้ายแบ็กขวาได้นะครับหรือบางทีหยิบมาเล่นไปตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกองหลังได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้กองหลังตัวรับเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะมีเทนนิสซันเดอร์อาร์โนนะครับเผื่อว่าเติมเกมลุกขึ้นไปเปิดบอลนะฮะพอจะเล่นตำแหน่งกองกลางได้ด้วยนะครับนี่ก็เลือกมาหมดเลยฮะให้มันมีครบทุกตำแหน่ง แต่ว่าอาจจะเน้นหนักนะฮะไปที่ตัวรับสักหน่อยนะครับโดยตัวสำรองผมเนี่ย9คนนะครับเป็นตัวรับทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีอีก3คนเป็นตัวลุกอาศัยความเร็วนะฮะหรือว่าตัวสูงหนาใหญ่อย่างตัวฮาแลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็คุณซือผมเลือกใช้เป็นตัวคอรลาเดลาฟูเอตเต้นั่นเองนะฮะเพราะเดลาฟูเอตเต้เนี่ยจุดเหนือสไตล์เล่นต่อบอลหลายคนอาจจะงงว่าอา้าว เราปรับมาเพื่อเล่นสวนกับไม่ใช่หรอทำไมถึงเล่นเป็นต่อบอลนะครับโดยจังหวะที่เราต้องเล่นเกมรับหรือว่าเราไม่ได้ครองบอลนะฮะเราจะอาศัยความได้เปรียบของจํานวนนักเตะที่มีค่อนข้างเยอะถึง8คนด้วยกันนะครับเป็นกองกลางตัวรับ3คนแล้วก็กองหลังนะครับอีก5คนด้วยกันนะคอยยืนกระจายนะครับพื้นที่ยึดโซนนะครับในแดนของเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับคอยแบบ ประคองเกมนะฮะรอฝั่งตรงข้ามจ่ายบอลมาแย่งบอลมานะครับหรือจะใช้กองกลางนะฮะเข้าไปบีบเพสซิ่งกดดันหนักทาให้ฝั่งตรงข้ามต้องรีบออกบอลน,นะครับพอจ่ายบอลเสียปุ๊บเราก็จะใช้โอกาสตรงนี้ส่วนกลับให้ได้เร็วมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะพลิกจากเกมรับเป็นเกมลุกทันทีครับโดยจังหวะเกมลุกเนี่ยเราก็จะอาศัยนะฮะต่อบอลทำชิงนะครับ หรือจะอาศัยโยนบอลยาวนะฮะแทงทะลุช่องเนี่ยให้กับกองหน้าของเราที่มีความเร็วหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษก็ได้ครับวิธีการเล่นมันอาจจะไม่ได้ยากซับซ้อนขนาดนั้นนะหรือบางครั้งนะครับผมก็จะอาศัยวิธีนะฮะพอเราแย่งบอลมาได้ใช่ไหมครับเราก็จะเคาะบอลกันอยู่ที่กลางสนามส,ามสักพักหนึ่งจนดึงผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาแดนเราได้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะผมก็จะออกริมเส้นหรือไม่ก็โยนบอลยาวนะครับให้กับกองหน้าของเราพอเราโยนไปให้กองหน้าของเรานะครับ กองหลังของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเหลือน้อยมากยิ่งขึ้นแล้วครับเพราะว่าเขาบุกขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วพอเราเล่นในสไตล์เล่นเน้นต่อบอลอยู่แล้วนะครับนักเตะมันจะพยายามวิ่งเข้าหากันนะฮะและส่วนใหญ่เนี่ยหลายหลายคนก็จะเล่นสวนกลับเร็วใช่ไหมครับพอเล่นสวนกลับเร็วฝั่งตรงข้ามก็จะใช้นักเตะบุกขึ้นมาค่อนข้างเยอะแน่นอนครับสิ่งสําคัญเลยก็คือเราเนี่ยต้องพยายามจ่ายบอลน,นะฮะไม่ให้พลาดนะครับแล้วก็พอเราได้บอลมาปุ๊บรีบหาโอกาสครับจ่ายบอลให้ถึงกองหน้าทาเชียงกัน แล้วก็อาศัยความเร็วเน็หลุดเข้าไปยิงให้ได้แค่นี้แหละครับเราก็จะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ไม่ยากแน่นอนครับอาจจะต้องอาศัยแบบการเล่นที่หลายๆเกมหน่อยนะเพราะว่าผมก็ฝึกเล่นมานะครับ ไม่ต่ำกว่า10เกมเหมือนกันนะฮะโดยผมจะเอาสถิตินะครับทั้ง5เกมหลังเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูนะครับโดยจากสถิตินะครับ5เกมหลังสุดนะครับแมชแรกผมเอาชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์ครับต้องบอกเลยว่ามันมีความสูสีค่อนข้างเยอะแต่ส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือโอกาสในการยิงประตูของผมเนี่ยจะมีมากกว่านะครับถึง5ลูกนะฮะตรงกอบไป4ได้มา2นะครับฝั่งตรงข้ามมีโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าจะยิงตรงกอบไปก็ตามนะฮะลืมบอกไปว่าผมเนี่ยทดสอบนะครับจากการลงแรงนะในดิ แล้วก็ในเกมที่2อนะฮะัผมเอาชนะมาได้3ประตูตอนนะครับจะเห็นว่าโอกาสเนี่ยมันก็สูสีกันไม่ได้แตกต่างกันเยอะแต่เรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับผมมีโอกาสจ่ายบอลมากกว่าถึง30ลูกนะฮะจ่ายสำเร็จกว่าอีกด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงมากกว่าถึง3ลูกเป็นประตูมานะครับถึง3จาก5อีกด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามมีโอกาสยิงแค่สองครั้งานันเองครับได้ออากมาแค่1ครั้งนะฮะจากที่ผมลองเล่นมานะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีโอกาสยิงประตูที่ ค่อนข้างน้อยมากๆยังไม่พอนะครับลูกกาอากาศเนี่ยไม่สามารถทาประตูได้เลยเนื่องจากว่าเรามีตัวรับที่ค่อนข้างเยอะและตัวรับส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะมีส่วนสูงที่ค่อนข้างดีครับเอาไว้ว่า,วาถ้าสมมติเล่นจังหวะเตะบูมเนี่ยเราก็ยังได้เปรียบอีกด้วยนะฮะมาดูเกมที่3กันต่อนะครับเป็นเกมที่เสมอ1นึน,นะครับโอกาสในการคลองบอลยังสูสีการจ่ายบอลต่างๆสูสีกันแต่ว่าเรื่องของโอกาสในการยิงประตูผมยังมีมากกว่านะครับถึง4ลูกนะตรงกรอบ4ลูกนะครับฝั่งของข้ามมีโอกาส2ครั้ง ยิงได้1ลูกนั่นเองนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากความผิดพลาดของผมนะฮะหรือว่าการเล่นเกมรับที่รั่วเกินไปนั่นเองนะครับแรกๆกเนี่ยผมยังใช้นกเตะสลับสับเปลี่ยนกันอยู่หลายคนยังหาตัวที่ลงตัวไม่ได้นะฮะเกมที่4นะครับผมเอาชนะมาได้สประตูตอนหนึ่งครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่สูสีมากๆครับคองบอลเนี่ยต่างกันนิดเดียวโอกาสในการยิงเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยสามารถยิงตรงกรอบได้แล้วก็ยิงประตูได้มากกว่าท่านั้นเองฮะ,ะที่เหลือก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับต่อบอลเนี่ยผมมีโอกาส จ่ายบอลน้อยกว่าเขาซะด้วยซ้ำนะครับหรือนะฮะแมตส,สุดท้ายนะครับผมเอาชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งครับกินมนีชจะเห็นความแตกต่างขค่อนข้างชัดเจน,นครับโดยฝั่งตรงข้ามเนี่ยคอมบอลเหนือกว่าผมเนี่ยชัดเจนมากๆ62งต่อ38นะครับโอกาสในการยิงของเขามีมากกว่าด้วยนะฮะ ถึงสครั้งตรงกรอบ3ลูกนะครับสมผมเนี่ยมีโอกาสแค่2ครั้งเราก็ได้มาทั้ง2ประตูอีกตัวนนงองนะฮะจ่ายบอลเนี่ยฝั่งตรงข้ามต่อบอลไปนะครับ110ครั้งนะฮะสำเร็จไป96บนะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งแมตช์ที่มันมากๆครับเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอกาสในการจ่ายบอลเขาค่อนข้างดีครับแล้วก็เน้นคลองบอลน,นะฮะหาพื้นที่จนสามารถทาประตูมาได้นะครับแล้วก็ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ครับถ้าสมมติผมนําไป2ลูกแล้ว3ลูกแล้วเนี่ย ผมจะปรับแทคติกเป็นเล่นเกมรับสีฟ้า2ขีดดีไหมจากที่ผมลองเล่นมานะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเล่นเกมรับรอฝั่งตรงข้ามบุกเดู่ฝ่ายเดียวซะมากกว่าครับมันลดโอกาสในการเล่นเกมลุกของเรายังไม่พอนะฮะผมรู้สึกว่าเดิมทีเนี่ยเรามีตัวรับอยู่8คนอยู่แล้วนะครับมันก็ดีมากๆอยู่แล้วนะฮะคงไม่ต้องแบบมาปรับให้แบบว่าเป็นเกมรับสีฟ้า2ขีดนะครับถ้าสมมติอยากจะพยายามทวงเวลาต่อบอลน,นะฮะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่าอีกด้วยนะครับเนี่ยผมก็เกือบโดน มาเป็น2อหนึ่งนะฮะถ้าโดนไปเนี่ยรับรองว่ากดดันมากขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเล่นแบบปกตินะฮะต่อบอลไปเรื่อยๆบุกมืนเดิมดีกว่าครับยังไงก็ขอคนนี้ตามแ้วก็รับชมมากๆนะครับไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันครับว่าจากมีมาอินเทอร์เน็ตนะฮะพอมาลองปรับใช้จริงแล้วอา้าวเล่นดีได้ผลไซะ์อย่างนั้นเลยนะฮะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วน,นะครับไม่ว่าจะเล่นเป็นต่อบอลหรือว่าสวนกลับนะฮะ ผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองแผนการเล่นนี้ดูครับแต่ว่าอาจจะต้องไปเลือกโค้ชเลือกนัาตินะฮะที่เข้ามือกับเราถนัดนะครับหรือว่าตามสไตล์การเล่นของตัวเราเองก็ได้ครับไม่แน่อาจจะเป็นแผนที่ถูกใจเข้ามือน,นะฮะเหมือนกันกับผมนะปัจจุบันก็ได้ตอนนี้การเป็นแผนหลักประจำภาคหมายไปไว้ที่เรียบร้อยครับเอาไว้ถ้ามีแผนการเล่นไหนที่น่าสนใจเจออะไรที่เด็ดๆอีกจะเก็บมาฝากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ